สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมน่ากินน่ากินเหมาะกับฤดูนี้เลยเดินไปตรงไหนก็มีไปหมดเลยมะม่วงสุกคุณผู้ชมวันนี้ทำบัตเตอร์สปันกับซอสมะม่วงคุณผู้ชมครับเรื่องของซอสมะม่วงเนี่ยหลายคนก็พยายามทำนะเพราะว่าถ้าได้มะม่วงเปรี้ยวซอสก็จบกันเลยนะคุณผู้ชมวันนี้สามารถเอามะม่วงอมเปรี้ยวอมหวานมาทำเป็นซอสและราดไปบนเค้กได้อย่างน่ารับประทานมากคุณผู้ชมลองชมนะครับสำหรับตำรับบัตเตอร์สปันมะม่วงสุกนี่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราทำสปันเค้กแต่เราใส่ไขมันค่อนข้างลิชหรือว่าเฮฟวี่หน่อยคุณผู้ชมวันนี้เราใช้ดูนี่ที่ละลายอยู่ตรงนี้หอมเชียวคุณผู้ชมออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียกราบเพียร์เลสฟู้ดจัดการตั้งเตาละลายไฟอ่อนๆแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นไขมันแบบใสๆแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมจะไปเลือกซื้อตามร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่คุณผู้ชมก็ต้องดูกล่องเป็นแบบนี้นี่คือขนาด1กิโลนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบ5กิโลด้วยคนทำขนมก็ใช้กันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมเอาละเราลงมือทำสปันซึ่งมีความนุ่มแต่ลิชแบบบัตเตอร์กันแป้งสาลีทำเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปนะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายจัดการเคล้าส่วนผสมพวกนี้ซะก่อนเพื่อจะได้ตีผสมกันง่ายๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็แหวกไปเป็นหลุมๆไปซะใส่ไข่ไก่ลงไปอุ๊ยแทบจะอะไรก็ใส่ลงไปหมดตอนนี้ต้องรีบไปตั้งเตาอบนะคุณผู้ชมอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175ไม่เกิน180องศาเซลเซียสเตรียมไว้นะคุณผู้ชมใส่น้ำเย็นลงไปด้วยน้ำเย็นจัดๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือออเบเลตใส่ลงไปเพื่อให้ขนมมันฟูๆก็นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้จนกระทั่งขึ้นฟูซะก่อนนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันAustralian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียจาก Peerless Food ละลายแล้วก็ใส่ลงไปเลยแน่นอนเค้กจะต้องนุ่มแล้วก็น่ารับประทานพอเราคนเข้ากันเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็ตีจนกระทั่งขึ้นฟูให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของเค้กได้ที่แล้วเนื้อจะเนียนเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะที่ไหลออกมาจะเป็นครีมไม่แยกชั้นไม่ใช่มีเห็นไขมันเป็นริ้วๆแสดงว่ายังตีผสมไม่เข้ากันนะคุณผู้ชมปาดข้างอ่างผสมเช็คดูที่ก้นอ่างว่าเข้ากันดีเอาละเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ของเราก็ทาเนยแล้วก็ปูกระดาษที่ก้นพิมพ์นะคุณผู้ชมอบประมาณ45นาทีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะได้เนื้อเค้กที่สุกเรียบร้อยมีความหอมนุ่มเนื้อละเอียดนะแบบสปันเค้กแต่ว่ารสชาติเข้มข้นหอมมันแบบเรารับประทานบัตเตอร์เค้กเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการกระแทกพิมพ์เบาๆไล่ฟองอากาศรีบไปอบเลยนะครับตอนนี้เค้กของเราอบสุกเรียบร้อยแล้วนุ่มมากดูสิคุณผู้ชมดูไม่ทันหรออีกทีนี่นี่มาคุณผู้ชมตำรับแบบฝรั่งนะเขาก็จะต้องมีแบบเล่ารำสำหรับทำขนมทำอาหารแต่ส่วนนี้อันนี้เป็นPeerless Food ตีจนกระทั่งขึ้นฟูคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมหรือใส่น้ำตาลไอซิ่งบางคนก็ชอบนมข้นหวานก็สามารถใส่ได้พอเราทำสูตรไหนก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมมะม่วงฟรุตเบกพรีเพอร์เรชั่นเราใช้เนเจอร์เทสนะคุณผู้ชมใส่ลงไปอีกเค้กวันนี้มะม่วงแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆคุณผู้ชมพูดได้คำเดียวเลยว่าเอาไปให้ใครนะติดใจนี่ถ้าเปิดรับออเดอร์นะคิวยาวถึงปีหน้าคุณผู้ชมก็ทำได้วันหนึ่งไม่กี่ชิ้นแล้วถึงปีหน้าก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะเดี๋ยวมะม่วงหมดฤดูกาล
คุณผู้ชมต้องรีบทำนะปีหนึ่งจะได้รับประทานเค้กมะม่วงแบบมะม่วงแบบนี้ปีละหนนี่ต้องครีมเยอะๆลูกเต้าชอบคุณผู้ชมพอปาดด้านข้างเสร็จคุณผู้ชมเราก็เก็บด้านบนแล้วเดี๋ยวเราก็จะแต่งหน้าด้วยมะม่วงที่เราจัดการทำเป็นซอสราดแบบฉ่ำๆแล้วก็ยกมาหลายๆเยิ้มๆให้มันดูน่ารับประทานแช่ตู้เย็นไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาราดด้วยมะม่วงนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวในการทำซอสมะม่วงแล้วก็เตรียมมะม่วงสุกแล้วก็พยายามเลือกที่มันไม่เปรี้ยวมากแต่อมเปรี้ยวนิดๆอร่อยทีเดียวแหละเราทำไม่ยากคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมมะม่วงฟุตเบส preparation ตรา nature taste ขวดนี้คุณผู้ชมมันมีความเป็นมะม่วงแบบธรรมชาตินะหอมกลิ่นอ่ะมันเป็นมะม่วงจริงๆเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเปิดเตาไฟอ่อนๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปด้วยนิดนึงนะคุณผู้ชมนะคนซะให้เข้ากันสักครู่เดียวคุณผู้ชมส่วนผสมนี้ก็จะร้อนแล้วเอาแค่พอร้อนเราไม่เคี่ยวจนเดือดอีกนะคุณผู้ชมกลิ่นและรสต่างๆจะยังคงเดิมถ้าเราไม่ทำร้อนจนเกินไปอันนี้ก็แน่นอนเหมือนเดิมค่ะใส่ไปด้วยกลิ่นหอมจริงๆคุณผู้ชม Australian Dairy Free Butter Oil นะคุณผู้ชม Peerless Food นั่นเองเราก็ใส่ลงไปคนตลอดเวลานะคุณผู้ชมเนี่ยควันมาแล้วบางคนใช้แปรงจุ่มน้ำมากวาดข้างๆหม้อเพราะกลัวหม้อจะไหม้แล้วก็บางคนก็ต้องเช็คอุณหภูมิเรายังไม่ถึงจุดนั้นคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งข้าวโพดที่เราละลายกับน้ำไว้ก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะพอเริ่มข้นๆแล้วเริ่มจะเดือดๆคุณผู้ชมลักษณะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเราก็จะใส่มะม่วงสุกลงไปเลยพอใส่มะม่วงสุกลงไปเสร็จคุณผู้ชมคนพอเข้ากันแบบนี้ปิดไฟพักไว้จนกระทั่งส่วนผสมเนี้ยสุกคุณผู้ชมดูสิน่ากินมากเลยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอามาแต่งหน้าเค้กคุณผู้ชมต้องใจเย็นแป๊บนึงนะนำเค้กออกมาจากตู้เย็นเย็นทั้งจานเลยนะคุณผู้ชมซอสที่เราเตรียมไว้คุณผู้ชมพอถึงเวลาจะรับประทานนะมันก็จะไหลๆหกๆคุณผู้ชมก็อย่าไปตกใจเขาวางมะม่วงกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะไหลจะหกไม่ต้องไปตกใจนะคุณผู้ชมนะเนี่ยอย่างนี้แบบนี้เลยคุณผู้ชมน่ากินนะคุณผู้ชมนะเตรียมไอศครีมไว้ด้วยสะระแหน่มันน่าเอ็นดูนะคุณผู้ชมต้องอย่าลืมน้ำชากาแฟเครื่องดื่มยามค่ำคืนหลังอาหารดินเนอร์คุณจะเป็นครอบครัวสุขสันต์มากเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะน่ากินนะ